การจัดงานมอเตอร์โชว์เริ่มขึ้นแล้วนะคะมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมนวัตกรรมทางยานยนต์จากค่ายรถยนต์ต่างๆกันอย่างคับคั่งค่ะถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองก็ตามโดยภายในงานมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และข้อเสนอพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะรถยนต์โรลส์รอยคันนี้มีราคาสูงถึง40ล้านบาทเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ผลิตขึ้นเพียง35คันทั่วโลกได้นำมาเปิดตัวในประเทศไทยภายในงานมอเตอร์โชว์เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการออกแบบของรถยนต์คันนี้ได้รับแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะของจีนที่มีภาพสัญลักษณ์ของม้าอยู่ที่กระจังหน้าและด้านข้างของตัวรถซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองปีนักสัตว์ม้าในปีนี้โดยภายในงานมอเตอร์โชว์รถยนต์ค่ายต่างๆได้นำเสนอยนตรกรรมในรูปแบบใหม่และความทันสมัยพร้อมการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานโดยผู้เข้าชมงานมีความเห็นสอดคล้องกันว่าสนใจดูนวัตกรรมใหม่ๆภายในงานโดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงานแต่ยอมรับว่าการชุมนุมทางการเมืองกระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ปีนี้มีผู้เข้าชมงานไม่มากเท่าที่ควรเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พวกว่าในลักษณะว่าพลังงานทดแทนแล้วก็รถสามารถพัฒนาไปเครื่องเล็กลงประหยัดมีแน่นอนครับอย่างการเดินทางมาวันนี้ก็มีพักพวกมาสายมีนใช่ไหมก็ติดกลุ่มชุมนุมที่แจ้งวัฒนะอย่างไรก็ตามการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ถือเป็นความหวังของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หวังว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งและคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคนและตั้งเป้าหมายยอดจองรถภายในงานอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 คัน